ุณธรรมสำหรับเยาวชนคนดีโน่นน้องบัวยืนมั่นกตัญญูใครรู้ใครเป็นมีความเพียรสม่ำเสมออย่าหัวใจไฟต่ำเชื่อในคำคำพูดกับผู้ใหญ่รักใครทำตรงใจใส่ใจในโลกกว้างยืนแบบแบบที่ดีรู้รักสามีตลอดเวลาใช้ลักษณะเป็นเพื่อนดำเนินชีวิตฟรีเมสซี่วิสเกตและมิสเตอร์สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญาเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านเราคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโอหนองบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ค่ะโรงเรียนบ้านโอหนองบัวมีเอกลักษณ์ที่ว่าโรงเรียนอนุรักษ์ประเพณีมีมารยาทงามเอกลักษณ์ของเราคือสูงสิงห์ประชาธิปไตยค่ะกิจการสภานักเรียนของเรายึดรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่มีคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีโดยรู้รักษาแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธีโดยโรงเรียนบ้านหนองบัวได้ยังตั้งสถานนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2515โดยใช้รูปแบบที่ผสมผสานและปรับปรุงจนได้รูปแบบที่เหมาะสมประกอบไปด้วยคณะกรรมการ3ฝ่ายคือคณะกรรมการโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยการสรรหาและคณะกรรมการโดยตำแหน่งค่ะค่ะคณะกรรมการโดยการเลือกตั้งคือประธานนักเรียนได้มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่1จะเป็นประธานนักเรียนผู้ที่ได้คะแนนลำดับถัดไปจะเป็นรองประธานนักเรียนค่ะค่ะและนี่คือประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียนคนปัจจุบันค่ะคณะกรรมการโดยการสรรหาคือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในสภานักเรียนได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายปกครองฝ่ายกีฬาสมัยใหม่ฝ่ายกรรมนักเรียนฝ่ายปฏิคมฝ่ายหินและยิกและฝ่ายเลขานุการค่ะค่ะคณะกรรมการโดยตำแหน่งคือผู้แทนจากชั้นเรียนได้แก่หัวหน้าเรียนแต่ละชั้นค่ะบุบังคือผู้แทนนักเรียนลงเป็นผู้นำในการปฏิบัติการเพื่อสอนรวมตามหลักธรรมาภิบาลครับสองปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียนโดยใช้วงการประชาธิปไตยและเนื้อตาสันติวิธีครับตามจะชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในการความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติครับสี่เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการชวนและสังคมโครงการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการประคองระบบประชาธิปไตยฝ่ายวิชาการมีหน้าที่จัดกิจกรรมใจตามสายสนับสนุนการพัฒนาภาษาอีเวลคำทำความสุขภาษิตและช่วยเหลือวิชาการต่างๆของประเทศค่ะฝ่ายประคองมีหน้าที่มีหน้าที่ดูแลการวินัยของนักเรียนฝ่ายจริยธรรมมีหน้าที่ความดีของนักเรียนโดยเก็บสิ่งของได้มาเป็นประกาศสมเด็จเจ้าของและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมสมมติว่าพระในทุกวันศุกร์ค่ะฝ่ายกีฬาสุขภาพและอนามัยมีหน้าที่มีหน้าที่จัดกิจกรรมแอโรบิกของโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนตรวจสุขภาพของนักเรียนผู้การจัดการและรับประทานอาหารกลางวันเสร็จและการประพยานเบื้องต้นค่ะฝ่ายปฏิคมมีหน้าที่มีหน้าที่บริการน้ำหรือมหาในกับนักเรียนและคณะครูต้อนรับในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนฝ่ายกิจกรรมนักเรียนมีหน้าที่มีหน้าที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานจัดกิจกรรมจากโรงเรียนจัดกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆของโรงเรียนจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเช้าเย็นฝ่ายความสะอาดมีหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงงานหน้าสอกลางไฟร่วมจัดเฉลิมพระเกียรติโดยมีจุดประสงค์ทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและประสบผลสำเร็จคือโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ทุกคนมีส่วนร่วมและนักเรียนมีสายและการทำงานดูแลรดน้ำต้นไม้ของโรงเรียนฝ่ายเฮรันยิกมีหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงงานอมรณิตเพื่อชีวิตที่ดีสร้างสรรค์สามกีทำดีถวายในหลวงทำให้นักเรียนมีเงินไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อจำเป็น จัดกิจกรรมออมทรัพย์ของโรงเรียนฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่มีหน้าที่การทำเอกสารต่างๆของกิจกรรมสภานักเรียนและบันทึกการประชุมครับอุ้ยคือสาวแต่ตั้งตัวดิการกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีดังนี้ค่ะ1กิจกรรมคารวะธรรมต้องไปแต่โดนเช่นกิจกรรมเป็นมาลาไหว้น้องไหว้พี่กิจกรรมบรรพ่อแห่งชาติกิจกรรมบรรแม่แห่งชาติและกิจกรรมแม่ครูผู้ปกครองเป็นต้นค่ะ2กิจกรรม3สีธรรมควบกล้ามชัดเจนเลยนะไหว้ครูไหว้ครูเช่นกิจกรรมการโครงงานห้าสาวก็การร่วมใจเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมการโครงงานออมรุ่งเพื่อชีวิตที่ดีสร้างสรรค์สามกิจกรรมมีถวายในหลวง3กิจกรรมปัญญาธรรมเช่นกรรมยิงธรรมกรรมเพื่อความยิงธรรมกิจกรรมเพื่อความรู้สึกเนตรนารีกิจกรรมเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่เอื้อที่เพื่อศึกษาเป็นต้นค่ะกิจกรรมจิตอาสาและการมีส่วนร่วมค่ะเร
ราอาสาที่จะช่วยงานกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานองค์กรอื่นเช่นการอาสาพัฒนาวัดในวันสำคัญต่างๆการอาสาการแสดงในชุดรำไพศีสุขวัญของนักแสดงอาสาในวันสำคัญต่างๆเช่นมันขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานไพศีสุขวัญในงานแสดงความยินดีต่างๆหรือชุดการแสดงอื่นๆในงานประเพณีสำคัญของชุมชนเช่นประเพณีบุญข้าวจีประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีลอยกระทงทุกครั้งที่พวกเราไปแสดงพวกเรารู้สึกเต็มใจและภูมิใจที่ได้แสดงจิตอาสาต่อสังคมนอกจากนี้การทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้ทำงานด้วยจิตอาสาได้ทั้งสิ้นค่ะได้ด้านการประสานงานกับวงการต่างๆและประโยชน์ที่ได้รับโรงเรียนบ้านหนองบัวได้ประสานงานทั้งได้รับการสนับสนุนจากวงการต่างๆทั้งส่วนราชการเอกชนและบุคคลต่างๆคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโดยมีหน่วยงานให้ความร่วมมืออาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนันใหญ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนันใหญ่สถานีตำรวจอำเภอศรีเมืองใหม่เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์การเรียนรู้สุนีทาวเวอร์แหล่งเรียนรู้ศรีสะเกษอำเภอราชสถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานีข้าชายมีชายชายทองผู้นำชุมชนและสิทธิ์เก่าท่านอุศิบุญญาประธานดิมาสังคณะกรรมการข้ามรุ่นทหารของโรงเรียนบ้านหนองบัวครูเก่าครูดูสุรพงษ์มาลาเป็นต้นครับผลสำเร็จของการปฏิบัติงานครับหนึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวโดยการลงมือปฏิบัติจริงครับสองนักโครงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคมอย่างเป็นระบบครับสี่สามได้เรียนรู้กฎเกณฑ์วินัยด้านต่างๆอย่างเป็นระเบียบครับดีได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะการประชุมและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ครับหากิจกรรมต่างๆดำเนินไปได้อย่างรุ่งเรืองได้อยู่ในระดับดีทุกกิจกรรมครับโรงเรียนของเรายังได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมโครงการในทางระดับที่หนึ่งและระดับที่สองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสามค่ะเยี่ยมมีการสถานนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองปีการศึกษา2554และได้รับรางวัลเหรียญประชาชนเลิศปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสถานนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานกิจกรรมครั้งที่62ประจำปี2555ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเยี่ยมได้รับรางวัลระดับปีกำกวดส่วนหนึ่งประจำปี2555จากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะเยี่ยมและได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2555จากกระทรวงศึกษาธิการค่ะเยี่ยมเยี่ยมกิจกรรมสถานนักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีมีประโยชน์ที่สามารถพัฒนากิจกรรมหรือคุณลักษณะที่มุ่งประสงค์ของพวกเราทั้งในทีมชาติไทยและระดับโรงเรียนไทยขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูการสอนทุกท่านตลอดจนชุมชนในงานและองค์